ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2563โดยใช้ผู้บังคับครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้มายังไงกระแสนี้ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกเตรียมคว้าตัวแดเนียลสเตอร์บริดจ์มาร่วมทีมโดยทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและผมทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกเตรียมคว้าตัวแดเนียลสเตอร์บริดจ์นะฮะเข้ามาร่วมทีมแล้วโดยแดเนียลสเตอร์บริดจ์คนนี้เหรออดีตกองหน้าตัวเก่งของทางสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะเนี่ยทีมดังจากพรีเมียร์ลีกกลายเป็นดาวเตะฟรีเอเจนต์นะผมหลังจากหัวหอกวัย30ปีรายนี้ยกเลิกสัญญากับทางแทรปซอนสเปอร์ทีมดังในลีกตุรกีโดยล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากเลยนะครับว่าบริมยูไนเต็ดนั้นทีมดังจากลีกสูงสุดของไทยเดินหน้าเจรจาเพื่อคว้าตัวแดเนียลสเตอร์บริดจ์คนนี้มาประตาข่ายในแดนหน้าหลังจากทางสมาคมเปิดโอกาสให้ทุกสโมสรสามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้ส่วนทางบริมยูไนเต็ดเองก็ได้ทยอยปล่อยนักเตะต่างชาติออกจากทีมเช่นกันเพื่อหาผู้เล่นต่างชาติหน้าใหม่ที่จะสามารถยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้ทั้งนี้ก่อนหน้าไชน่าทอนบิลนะครับทีมจากไทยลีกเคยคว้าตัวกองหน้าของลิเวอร์พูลอย่างซีนามาเปงโกมาร่วมทีมมาแล้วและต้องรอติดตามกันอีกครั้งมาว่าดีลของแดเนียลสเตอร์บริดจ์นะฮะสุดท้ายแล้วจะเป็นผลอย่างไรโดยแดเนียลสเตอร์บริดจ์คนนี้นะผมเป็นถึงอดีตดีกรีกองหน้าทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เคยผ่านการค้าแข่งกับทีมดังพรีเมียร์ลีกมามากมายทั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและก็ลิเวอร์พูลพร้อมกับผลงานลงสนามทั้งหมด218นัดยิงไปทั้งหมด77ประตูกับอีก49แอสซิสต์พร้อมกับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก1ครั้งกับเชลซีคว้าแชมป์ FA คัพ2ครั้งกับเชลซีและคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ครั้งกับเชลซีและก็ลิเวอร์พูลครับอันนั้นผมเป็นแต่ว่างานนี้นะผมเต้ยโศกคนนี้จะมาสิงสิทธิ์อยู่ที่บริเวณพิเศษของไทยลีกไหมนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันก็แล้วกันนะผมว่าน้าเนวินจะทำให้กับเราได้ไหมต้องรอลุ้นกันเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจตองร่วมโครงการรอยยิ้มเพื่อเพื่อนร่วมโลกโดยชนาธิปสงกสินและก็กวินธรรมชนะนะผม2นักเตะของทีมคอนเซเลสซัปโปโรในศึกเจลีกของญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการ Your Face Official ที่ได้จัดโครงการยิ้มโลกซึ่งเริ่มต้นจากรอยยิ้มของฮิกาวิกาวะนะฮะหรือรอยยิ้มของชาวเมืองฮิกาชิกาวะจังหวัดฮอกไกโดซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนทั่วโลกทั้งหมดเลยนะฮะโดยด้วยการโพสต์ใบหน้าที่รอยยิ้มในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ซึ่งทุกคนกำลังเผชิญอยู่กับการแพร่ระบาดของไวรัสในเวลานี้โดยสามารถร่วมโครงการนี้และก็โพสต์ภาพรอยยิ้มของตนเองหรือกับเพื่อนลงใน Instagram นะฮะ Your Face Smile นั่นเองแล้วผมเป็นว่างานนี้นะผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะฮะไปช่วยกันยิ้มเพื่อโรคของเรากันดีกว่านะฮะที่ Instagram ตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้มีพี่เจกับพี่ตองของเรา2คนนะฮะไปร่วมยิ้มมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับนะช่วยแนะสมาคมฟุตบอลเตรียมแผนสำรองหากโควิดคลี่คลายโดยนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะฮะขุนซือหนองบัวพิษ FC จ่าฝูงของไทยลีก2ระบุเลยนะฮะว่าสมาคมฟุตบอลควรจะมีแผน2หรือแผน3กรณีสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยนั้นดีขึ้นเผยชัดเลยนะฮะหากทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อรายวันน้อยลงควรจะมีแผนสำรองที่จะเตะในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้เพื่อให้จบเดือนธันวาคมในปีนี้เป็นประโยชน์กับสโมสรสมาชิกเรื่องงบประมาณรวมถึงยังช่วยเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องสัญญานักเตะอีกด้วยโดยจากข่าวที่สมาคมฟุตบอลนะผมเตรียมเรียกสโมสรสมาชิกในศึกไทยลีก1และก็ไทยลีก2มาหารือกันนอกรอบอีกครั้งเพื่อซาวเสียงและหาข้อสรุปกับประเด็นที่ฟุตบอลลีกไทยอาจจะได้กลับมาแข่งขันเร็วกว่ากำหนดเดิมที่ปักธงเอาไว้ในเดือนกันยายนหลังสบคมีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนนะฮะให้ใช้สนามกีฬากลางแจ้งรวมถึงประเภทกีฬาที่มีแนวโน้มว่าเป็นกีฬาประเภททีมอาจจะได้รับการผ่อนปรนซึ่งล่าสุดนักช่วยนะครับผมสมชายช่วยบุญชุมนะฮะขุนซือพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC ที่ถือว่าเป็นผู้คร่ำวอดในวงการฟุตบอลไทยลีกได้สัมภาษณ์ผ่านผู้สื่อข่าวกรณีมุมมองส่วนตัวที่ระบุว่าสมาคมควรต้องมีธงสำรองซะแล้วก็มีแผนสำรองแล้วก็แผน3หากว่าสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้นในประเทศไทยโดยทางนักช่วยได้บอกว่าจริงๆแล้วผมมองว่าสมาคมฟุตบอลนั้นควรต้องมีแผนสำรองเตรียมไว้ด้วยมีแผน2มีแผน3เตรียมเอาไว้ด้วยไม่ใช่ยึดแค่ว่าต้องแข่งขันในเดือนกันยายนที่ผมมองว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้น
มีผู้ติดเชื้อรายวันน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยเราน่าจะขยับแผนกลับมาเตะให้เร็วกว่าเดิมในช่วงกันยายนนี้อาจจะเป็นแผน2ที่แข่งขันเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมเพื่อให้ไปจบฤดูกาลในเดือนธันวาคมจบในปีเดียวกันซึ่งคิดว่าถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์กับสโมสรสมาชิกและตัวนักเตะที่จะไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่บานเบอร์และตัวนักเตะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาการค้าแข่งอีกด้วยโดยผมมองว่าแบบนี้นะถ้าวางแผนควรจะมีแผนที่จะต้องเตะก่อนกำหนดเอาไว้ด้วยควรวางไว้ได้เลยตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งแต่ตอนนี้ยังดีกว่ามีแผนไม่แผนเดียวเพราะถ้าวางไว้ยังไงถ้าเล่นไม่ได้ก็กลับมาใช้แผนเดิมได้แต่ในนามของทีมหนองบัวพิษ FC นั้นจะให้แข่งตอนไหนก็พร้อมเสมออยู่แล้วนะผมเป็นทางว่างานนี้ก็เป็นคำพูดของนัทช่วยนะฮะที่เขาแนะนำมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางสมาคมนั้นจะไปอ้อนวอนแล้วก็ขอร้องทางรัฐบาลนะฮะให้ปลดล็อกทางปลดแอกฟุตบอลเนี่ยให้เริ่มเร็วขึ้นได้ไหมหรืออะไรยังไงต่อไปต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้พร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสุมัญญาเผยถึงอนาคตหากมีโอกาสติดทีมชาติไทยอีกครั้งโดยเจ้าตั๊กสุมัญญาปุริสายนะครับเผยถ้ามีโอกาสคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณแฟนๆที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดครับโดยงานนี้เจ้าตั๊กสุมัญญาปุริสายห้องเครื่องตัวเก่งของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะได้ตอบคำถามผ่านรายการ BG Close Up ซึ่งเป็นรายการของสโมสรผ่านทาง Facebook Fanpage BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะโดยมีแฟนบอลถามโดยพูดถึงประเด็นการกลับไปติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งโดยสุมัญญานี้ได้เผยมาว่าผมไม่อยากจะคิดว่าเราจะติดหรือไม่ติดนะครับเรารู้สึกว่าตอนนี้เรามีความสุขเราเล่นฟุตบอลของเราทำให้เต็มที่ถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสจริงๆเราอยากเข้าไปที่จะเข้าไปเรียนรู้สไตล์การทำงานของเขาแต่เราไม่ได้คิดว่าจะกลับไปติดขนาดนั้นแค่คิดว่ามีโอกาสจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับที่คอยเชียร์ให้ติดทีมชาติกันนะครับนี่นะผมก็เป็นคำพูดของเจ้าตั๊กสุมัญญาปุริสายคนนี้นะฮะที่ก็บอกว่าถ้ามีโอกาสแล้วเขาก็อยากจะกลับไปทำให้ทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งกันอีกครั้งและก็อยากจะได้ประสบการณ์กลับมานั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูอนาคตของเจ้าตั๊กต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรพร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเอาแล้วไงตราดอาจแยกทางกับอีวานมาบุตรโดยทางตราด FC ที่ผมอาจจะแยกทางกับอีวานมาบุตรนะฮะในด่านทีมชาติสิงคโปร์โควต้าอาเซียนหลังกลับบ้านเกิดแบบไม่ได้บอกกล่าวขณะที่ต่างชาติรายอื่นในทีมยังคงตั้งหน้าตั้งตาซ้อมกับทีมในช่วงโควิด-19 นี้โดยจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ฟุตบอลลีกไทยต้องหยุดเว้นวรรคชั่วคราวนะฮะซึ่งก็มีกำหนดการการแข่งขันอีกทีในช่วงเดือนกันยายนโดยแต่ละทีมในศึกไทยลีกยังต้องแยกย้ายกันฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านนะฮะบางทีมก็มีการเรียกซ้อมแบบกลุ่มย่อยตามมาตรการหรือว่าแนวทางป้องกันของภาครัฐนั่นเองโดยล่าสุดช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมในศึกไทยลีก2020ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการยกเลิกสัญญากับทางอาฟิกยูนอสแนวรับทีมชาติสิงคโปร์ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าบอร์ดบริหารตราด FC กำลังดูความเป็นไปได้ที่จะมีการแยกทางกับทางอีวานมาบุตรนะฮะผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์ที่ปัจจุบันเดินทางกลับบ้านเกิดไปแล้วเพื่อหลบวิกฤตโควิด-19 โดยเป็นการกลับบ้านในขณะที่นักเตะต่างชาติรายอื่นในทีมยังคงอยู่ฝึกซ้อมกับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแบบกลุ่มย่อยมีเพียงแค่คังซูอิลกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่ขออนุญาตสโมสรเพื่อกลับบ้านเกิดโดยทีมก็ได้ไฟเขียวให้กลับบ้านได้โดยตอนนี้นายกวิเชียรทรัพย์เจริญนะครับประธานที่ปรึกษาตลาด FC อาจสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะในทีมโดยเฉพาะประเด็นของอีวานมบุตรนะฮะซึ่งประธานที่ปรึกษาตลาด FC ก็ได้กล่าวระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาใดๆกับนักเตะทุกคนในทีมนอกเหนือจากรายแรกที่แยกทางไปแล้วหลังจากนี้จะให้โค้ชพยงขุนเนนขุนสุใหญ่ของทีมเป็นผู้เลือกว่าจะเอาใครไปบ้างหลังจากการกลับมาซ้อมในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นะผมเป็นทางว่างานนี้ทางมบุตรนะก็แยกกลับบ้านนะผมโดยไม่บอกไม่กล่าวนะก็มีโอกาสที่จะโดนปลดออกจากทีมได้ 50-50 กันเลยทีเดียวครับงานนี้พร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเสียฟุกชินูรุนหายเจ็บช่วยให้ราชบุรีโหดกว่าเดิมโดยทางเสียฟุกนะผมธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ออกมาเปิดเผยมาว่านูรุนศรียาเกมดาวยิงตัวจี๊ดของทีมหายจากการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมช่วยทีมให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ทัพประชามังกรราชบุรีมิตรผล FC คว้านูรุนศรียาเกมมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจากการท่าเรือ FC ก่อนจะได้รับอาการบาดเจ็บจนพลาดโอกาสช่วยทีมในช่วงออกสตาร์ทของฤดูกาลโดยล่าสุดเสียฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC นะฮะออกมาอัปเดตเรื่องอาการบาดเจ็บของนูรุนศรียาเกมมีใจความมาว่า
แน่นอนว่านูรูนั้นยังเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ซึ่งตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขาก็หายดีแล้วพอลิกพักจากอาการบาดเจ็บนะฮะจากโควิด-19 นั้นเจ้าตัวก็หายเจ็บกลับมาทันทีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะว่าจะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นสำหรับทีมของเราแม้ว่าเขาจะหายเจ็บในช่วงไม่มีโปรแกรมการแข่งขันแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือทำให้เขาที่มีเวลาพักฟิตร่างกายให้เต็มร้อยเพื่อที่จะรอคอยการแข่งขันกลับมาซึ่งผมมั่นใจมาว่าเขาจะช่วยยกระดับและก็เพิ่มศักยภาพของทีมให้มีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนะผมนี่นะฮะก็เป็นคำพูดของทางเสี่ยฟลุ๊กนะฮะธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC นั่นเองครับเป็นว่างานนี้ไทยลีกปีนี้นะผมฟาดกันสนุกอย่างแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรครับและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2563โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับ